สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนัตติ้งค่ะวันนี้อะไรคุณน่าจะแปลกไปเพราะว่าฉันใส่แว่นขอถอดแว่นแล้วกันนะแต่บอกมองไม่ค่อยเห็นว่ะวันนี้มาได้สภาพหน้าสดมากๆนะจ๊ะขนาดนี้นะคะเวลาเท่าไหร่วะ5 ทุ่มเห็นไหม5 ทุ่ม 25 นะจ๊ะอันนี้รูปไม่ใช่ผู้ชายที่ไหนเธอคือชันยอนเอ็กโซนะจ๊ะ5 ทุ่ม 25วันนี้จะมาทำอะไรแน่นอนว่าวันนี้เราหน้าสดเราต้องมาทำอะไรเกี่ยวที่บอกว่าเกี่ยวกับหนังหน้าเรานั่นเองเนื่องจากว่า1 คลิปที่ได้รับความนิยมเราทำให้หลายคนรู้จักดิฉันฉันเชื่อนั่นก็คือเป็นคลิปโลชั่นมาร์กด้วยฮาดัดลาโบนั่นเองยอดวิวประมาณ20,000อาจจะดูน้อยนิดแต่บอกว่าฉันก็ให้ความสำคัญเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้แบบมีคนทำตามเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจ๊ะวันนี้เราก็เลยจะมาเป็นภาคต่อเรียกได้ว่าเป็นภาคต่อซึ่งทำมาเป็นปีก่อนแล้วเพิ่งจะมาทำให้ดูเนาะเป็นภาคต่อจากโลชั่นมาร์กนั่นเองอันนี้หลังจากที่เราทำโลชั่นมาร์กทางหน้าแล้วใช่ไหมอันนี้ก็มีเป็นภาคต่อมานั่นก็คือเป็นโลชั่นมาร์กแต่เป็นโลชั่นมาร์กที่อยู่ใต้ตานั่นเองเราเคยเห็นกันไหมครับเวลาที่เป็นมาร์กใต้ตาค่ะมีหลายแบรนด์เช่น SK2 Lancome หลายๆยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์ High End ดัน Dust Store ก็มีเหมือนกันหมดนั่นก็คือเป็นมาร์กใต้ตาก็คือเป็นแบบเป็นแผ่นมาร์กแปะใต้ตาอย่างนี้นั่นเองวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำโลชั่นมาร์กใต้ตาที่สามารถทำได้เองได้ง่ายๆและสามารถทำได้ทุกวันโดยไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาโอเคนะคะสำหรับอุปกรณ์เลยที่เราต้องมีเลยอย่างแรกเลยนั่นก็คือแน่นอนค่ะนั่นก็คือเป็นแผ่นมาร์กนั่นเองเห็นไหมเห็นเนาะแต่ตาฉันมองไม่ค่อยเห็นแผ่นมาร์กนั่นเองนั่นก็คือเป็นแผ่นมาร์กยี่ห้อของมูจินะคะอันนี้เป็นไอมาร์กเลยนั่นเองสำหรับเป็นมาร์กใต้ตาเลยนะคะหาซื้อได้ที่มูจิทุกสาขาในของเซ็นทรัลน่าจะเป็นลักษณะนี้ก็คือแปะอย่างนี้โอเคอันนี้นะคะราคาอยู่ที่65 บาทมีทั้งหมด20 แผ่นนะจ๊ะ20 แผ่นจริงๆอ่ะพวกมาร์กอย่างเงี้ยมันนอกจากมาร์กใต้ตาแล้วก็มาร์กตรงรอบมุมปากได้ที่มันส่วนมาร์กที่มันไปแห้งอะค่ะราคา65 บาทไปหาซื้อกันได้นะคะก็อย่างที่2เลยที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเป็นตัวโลชั่นนั่นเองที่จากคราวที่แล้วเราเคยใช้ฮาดัดลาโบคราวนี้เราก็ยังใช้ฮาดัดลาโบอยู่แต่เราขอใช้อีกสูตรนึงเลยนั่นก็คือตัวนี้ค่ะฮาดัดลาโบลิโตไนแอนด์ลิฟติ้งเฟิร์มมิ่งโลชั่นนั่นเองอันนี้นะคะเป็นอย่างที่เคยบอกในคลิปที่มันผ่านมาและทั้งในคลิปช่วงนี้พี่ผ่านมาที่เหมือนเราจะเคยพูดเป็นโปรดักที่ซื้อทำไมเสียดายตังค์อ่ะแต่จริงๆอย่างที่บอกไปว่าเสียดายตังค์จริงเพราะว่าใช้ละนาตี้สิวขึ้นนะคะคือใช้เนี้ยละสิวขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าเนื้อของเขาค่อนข้างข้นแล้วเอามาใช้ใต้ตาได้ไม่มีปัญหาคือมันจะให้ความชุ่มชื้นแบบสุดยอดมันคือขวดขาวอ่ะมันก็ชุ่มชื้นนะแต่อันเนี้ยมันชุ่มชื้นกว่าเพราะเนื้อมันแบบมันข้นกว่ามากเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่ามันข้นกว่ายังไงอันนี้นะเห็นไหมนี่คือขวดแดงนะคะอันนี้คือขวดขาวดูระดับการไหลคือไหลแบบมันคนละเรื่องอ่ะดูเนื้อดินี่คือข้นนี่คือใสอ่ะก็นะจ๊ะว่ามันข้นกว่ามากมันก็เลยให้ความชุ่มชื้นมากเพราะมันเป็นพวกอะไรอ่ะไฮโดรไลท์คอลลาเจนแล้วก็มีเป็นเรตินอยด์ด้วยก็เลยแบบมันจะเหมาะกับใต้ตาได้อยู่นะใช้แล้วไม่มีปัญหานะคะไม่เกิดอาการแพ้อะไรใดๆทั้งสิ้นวิธีการเลยง่ายๆนะคะก็แกะอันนี้เป็นที่นัตตี้แกะมาแล้วแล้วก็อันนี้นัตตี้ตับมาค่ะคือจริงๆหน้าตาจริงๆมันจะเป็นลักษณะนี้แต่มันจะยาวขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่นั้นไม่ได้มีปัญหาตอนช่องหางตาก็เลยแบบไม่รู้สึกอะไรก็เลยตัดแค่นี้พอจ้ะโอเคเสร็จแล้วง่ายๆเลยก็คือประกบกันอันนี้มันก็จะประกบกัน2 แผ่นเนาะเห็นเนาะวันนี้แบบไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์แว่นก็ไม่ใส่รู้สึกแบบว่าไม่คุ้นชินมากตามองไม่ค่อยเห็นอ่ะแล้วก็เหยาะลงไปเลยฮะเหยาะแบบให้ชุ่มอ่ะแบบไม่โกเปืองอ่ะแต่ถามว่าเปืองไหมเปืองนั่นแหละนะจ๊ะอ่ะเหยาะไปได้ประมาณนึงก็บิดให้แบบเห็นไหมเนื้อแบบโคตระคนมากโลชั่นอันรุ่นสีขาวเนี่ยซูเปอร์ไฮโดรไลท์อย่างเงี้ยคนแล้วเจออันนี้เธอจะบอกว่าคนกว่าตัวเธอมันแบบมันเหมาะกับคนผิวแห้งมากๆอ่ะจริง
เสร็จแล้วนะคะเราก็มาวางเลยวิธีการวางก็เนี่ยวางไปเลยฮะเอาติดไม่ใช่คิดนะหาลงมาหน่อยนะเสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งจ้าวันนี้เธอจะได้ยินเสียงข้างนอกไหมคุณป่าฉันดูหนังอยู่เสียงดังมากเมื่อกี้ฉันบอกให้นางเบาเลยนางเบาที่สุดของนางเลยแต่บอกเดี๋ยวบนนางนะนางก็บอกถ้าฉากบูอะเสียงก็ดังสิโอเคโอเคแล้วนี่นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ5ถึง10นาทีแล้วแต่วันนี้นัตตี้จะขอทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีแล้วกันเนาะสัก10นาทีโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะจ๊ะ10นาทีเริ่มโอเคครบ10นาทีแล้วนะจ๊ะก็เราก็เรียบร้อยนี่ก็ยังช่วงอยู่นะก็วิธีการก็เล่าไปเลยแล้วก็ใช้นิ้วนางนะคะกดแตะให้เนื้อมันซึมเข้าไปเหมือนเวลาเราทำโลชั่นมาร์กหรือว่ามาร์กหน้าค่ะหลังนะให้แบบว่าเอสเซนต์หรือโลชั่นอะคืนเข้าไปแค่นี้เองง่ายๆเลยแล้วเราก็ลงในขั้นตอนต่อไปละค่ะนั่นก็คือเป็นไอครีมนั่นเองก็ใช้อะไรก็แล้วแต่คุณนะคะก็คือลงใช้นิ้วนางนะคะอย่าลากนะใช้วิธีการกดเหมือนกันนะคะก็แค่นั้นเองง่ายๆเลยแผ่นมาร์กนี่ก็ทิ้งไปเลยนะโยนทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้อีกนะคะคือเท่าที่นัดลองอะค่ะเป็นแผ่นมาร์กไว้พวกแบบเนี้ยใช้ครั้งได้ประมาณครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งอย่างที่นัดเคยแนะนำไปนะคะในของเนี่ยค่ะที่เป็นโลชั่นมาร์กที่เป็นแบบมาร์กหน้าแข็งไม่มีอะไรอยู่ใกล้ตัวต้องหยิบคือมันสามารถเนี่ยอันนี้คือใช้ไปละครั้งหนึ่งมันสามารถเก็บคือเอามาผึ่งให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วก็เก็บใส่ถุงซิปล็อกไว้ใช้ได้อีกครั้งนึงไอ้พวกเป็นพวกมาอันนี้นัตตี้ใช้ของคาร์เนโบนะคะคือสามารถใช้ได้ประมาณ2ครั้งก็คือครั้งที่3ใช้ไม่ได้แล้วคือมันยุ่ยมากเกินไปแล้วคือมันสามารถเก็บไว้ได้เพราะเยื่อกระดาษค่ะแบบมันเป็นกระดาษนะคะไม่ใช่ผ้าถ้าเป็นผ้าแบบที่เป็นมาร์กซองๆอ่ะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะอันนี้คือมันเป็นเยื่อกระดาษคือมันยังสามารถเก็บไว้อยู่แต่ถ้าเป็นมาร์กใต้ตาอย่างเงี้ยรูปทรงมันจะเสียแล้วมันสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่างกันนะคะก็เป็นการประหยัดได้อีกในทางสำหรับในตัวของโลชั่นมาร์กนะคะอันนี้ก็มาบอกเท่านี้แล้วเนาะสำหรับวิธีการทำโลชั่นมาร์กนั่นเองว่าทำยังไงโลชั่นมาร์กใต้ตาว่าทำยังไงเนาะก็ทำให้ดูแล้วนะคะว่าเป็นยังไงก็นะวันนี้มาสภาพหน้าสดมากหลังจากถ่ายในห้องซึ่งแสงน้อยต้องใช้แสงเพิ่มตรงนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวไปบำรุงต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็ขอตัวนอนก่อนนะจ๊ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเลยเวลานอนมาเยอะมากปกติฉันนอน 3-4 ทุ่มฉันก็นอนแล้วเธอทุกวันนี้นะคะเสาร์อาทิตย์ฉันทางตาดูคุณชัยรณพีนะคะแล้วก็มาถ่ายคลิปนี้ต่อเนื่องจากวันนี้มันเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยก็บอกว่ามีเวลาที่แบบสามารถนอนหนึ่งได้วันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ like this, like this.